คุณเคยคิดอยากลงทุนหรือว่าหุ้นกับเพื่อนไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆครั้งก็อาจจะมีแวบขึ้นมาบางทีทำอะไรคนเดียวก็รู้สึกว่าบางทีเงินไม่พอบ้างนะหรือว่ารู้สึกว่าเก่งไม่พอบ้างนะแล้วก็หุ้นกับเพื่อนดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนก็อย่าไปหุ้นกับเพื่อนประมาณนี้ถูกไหมฮะในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีครับว่าถ้าคุณยังอยากหุ้นกับเพื่อนอยู่จะทำอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe ช่องของผมไว้เลยนะครับแล้วกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะช่วยเตือนเวลาที่มีคลิปดีๆแบบนี้เพราะกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะช่วยทำให้ YouTube แจ้งเตือนให้คุณรีบมาดูคลิปดีๆแบบนี้ครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับการทำธุรกิจการสั่งของจากจีนนะขายของ Lazada ขายของ Shopee นะครับหรือว่าจะเอาสินค้าไทยบุกตลาดจีนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหัวข้อที่ผมทำอยู่นะครับยังไงก็อย่าพลาดละกันนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่เกริ่นมาแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหุ้นกับเพื่อนนะเป็นเรื่องที่แบบว่าปวดหัวมากหรือบางคนกำลังหุ้นอยู่ก็ปวดหัวแล้วแหละนะมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมเขียนอธิบายให้คุณได้เข้าใจนะว่าเอ้ยปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขมันอย่างไรครับไปชมกันเลยครับปกติครับคำว่าเพื่อนเรามักจะมีอยู่2 อย่างนะครับ1ก็คือง่ายง่ายเอ้ยไม่เป็นไรยังไงก็ได้นะแล้วมีอะไรฮะไว้ใจนะครับที่จริงตอนที่เป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่ได้หุ้นกันไม่ได้ลงทุนด้วยกัน2แบบนี้ก็ดีฮะนะในความเป็นเพื่อนแต่พอจะมาทำอะไรด้วยกันเพราะเห็นว่าไว้ใจแล้วก็ต่างคนต่างง่ายๆเนี่ยนะมันเลยเป็นปัญหานะฮะปัญหาคืออะไรอะอะไรก็ไม่ละเอียดฮะเพราะว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะทำไปเถอะเอ้ยไม่เป็นไรนะไว้ใจคืออะไรอะไรก็ไม่ตรวจสอบฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะบางทีวางแผนเนี่ยพวกแบบเอ้ยวางแผนถูกต้องหรือว่าผิดหรือว่ายังไงก็ไม่คุยกันเพราะไว้ใจกันนะครับเรื่องเงินอีกนะฮะก็อย่างที่บอกเงินไม่เข้าใครออกใครนะบางทีเพื่อนสนิทก็มีปัญหาได้นะโอเคแหละทีเนี้ยผมอยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการหุ้นกันนะฮะปกติเนี่ยถ้าคุณจะหุ้นกันนะฮะปกติแล้วมันจะหุ้นกันที่ทรัพย์สินนะครับผมพูดคำว่าทรัพย์สินเนี่ยคุณอาจจะงงนะครับทรัพย์สินในที่เนี้ยปกติแล้วมันจะแบ่งเป็นอะไรฮะเงินฮะถ้าเงินนี่เข้าใจฮะหุ้นกันอะไรมีอะไรฮะอาจจะเป็นพวกอาคารหรือพวกสถานที่นะครับอาคารสถานที่หรือว่าที่ดินหรือว่าที่ดินก็ได้นะครับที่แบบว่าเป็นที่ดินเปล่าหรือว่าอะไรนะครับแล้วมีอะไรครับอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์อาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นพวกความรู้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรฮะทรัพย์สินทางปัญญานะครับอ้าวคุณดูอย่างนี้แล้วเริ่มมีความงงแล้วใช่ไหมฮะแน่นอนครับงงแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าผมพูดเรื่องเกี่ยวกับบัญชีนะปกติในทางบัญชีเขาจะบันทึกปกติก็จะบันทึกเรื่องเงินนี่แหละนะครับบันทึกเรื่องอาคารสถานที่ที่ดินเนี่ยได้หมดอุปกรณ์ก็ได้เพราะว่ามันสามารถตีออกมาเป็นมูลค่าได้นะครับความรู้เนี่ยไอ้ความรู้ในการทำอาหารอะไรพวกนี้มันเอามาตีเป็นมูลค่าไม่ได้ไงนะครับแล้วมันก็เริ่มจะเกิดปัญหานะแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่าผมจะไม่พูดเรื่องในทางบัญชีนะครับเพราะว่ามันจะงงอันนี้เรามาพูดกันง่ายๆนะครับรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรฮะอย่างบางทีคนเขาไปทำการออกแบบอะไรมาสักอย่างนะออกแบบรูปออกแบบเช่นออกแบบตัวสิ่งประดิษฐ์แบบใหม่
นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำแบบใหม่บ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวอลเปเปอร์ที่แบบว่ามีความทันสมัยที่แบบว่าสามารถตกแต่งได้เองเอาทรายโยนเข้าไปที่วอลเปเปอร์มันก็กาวมันก็ติดเองก็คือหมายถึงว่าเหมือนแบบเจ้าของบ้านสามารถตกแต่งด้วยตัวเองอะนะครับพอโยนอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็ติดอยู่ในนั้นหมดอะไรประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะจะเอาไปทำไหมเอาไปทำก็ได้นะแล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยละกันนะฮะสมมุติว่านะครับมีเพื่อนกัน3คนละกันนะครับคนแรกฮะลงทุนเงินนะครับลงทุนเงินมูลค่า 100,000 บาทมูลค่า 100,000 บาทนะครับอันนี้ตัว B นะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งลงทุนอุปกรณ์ก็แล้วกันสมมุติว่าทำอะไรสมมุติว่าทำร้านอาหารละกันอาจจะเป็นอุปกรณ์ครัวนะครับอุปกรณ์ทำอาหารพวกเนี้ยมูลค่า 100,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งปกติมูลค่าเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปดูแบบว่าเอ้ยสมมุติว่ามันเป็นตู้อบละกันนะตู้อบขนาดใหญ่ตู้อบอะไรสักอย่างเนี่ยพอไปดูของใหม่มันราคา 150,000 เนี่ยแต่ของเพื่อนเป็นของเก่าแล้วก็เลยลดราคาลงไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไปซื้อของใหม่ดีกว่าถูกไหมก็ลดราคาเหลือ 100,000 บาทเนี่ยทีนี้จุดสำคัญมันเริ่มอยู่นี้แล้วฮะว่าความรู้กับทรัพย์สินทางปัญญามันจะคิดออกมาเป็นตัวเงินอย่างไรผมยกตัวอย่างเลยสมมติว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งคนที่3เนี่ยเขามีความรู้ในการทำอาหารอันนี้อะไรอุปกรณ์ทำอาหารนะอุปกรณ์ทำอาหารนะโอเคเขามีความรู้ในการทำอาหารฮะแต่จะตีเป็นมูลค่าเงินอย่างไรคุณก็ต้องตีอย่างนี้ครับว่าเอ้ยสมมติว่าเอ้ยไปเรียนทำอาหารเนี่ยสมมติว่าเป็นอาหารอีสานนะโอ้เรียนกว่าจะเรียนแล้วก็กว่าจะจบคอร์สแล้วก็ทำอาหารได้หลายๆอย่างเสียเงินไป 50,000 เสียเงินไป 50,000 แต่เอ้ยเรียนเสร็จแล้วกว่าจะมาทำให้มันอร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์อีกประมาณนู่นนะ2ปีกว่าจะคล่องเนี่ยแล้วเพื่อนเขาทำมาประมาณ2ปีพอดีนะครับคุณก็ต้องดูว่าเอ้ย2ปีคุณให้เท่าไหร่นะสมมุติว่าคุณบวกให้เขาไปอ้อ 50,000 เหมือนค่าเรียนนะแล้วก็ค่าประสบการณ์อีกก็แสนเท่ากันอย่างเงี้ยเข้าใจยังฮะโอเคตอนนี้เพื่อน3คนนะครับก็มีหุ้นเท่าๆกันนะครับแต่ว่าความรู้ไม่ได้เป็นเงินจริงนะแต่เราประเมินมูลค่ามาให้เวลาที่ไปจดบริษัทเนี่ยมันก็จะจดตามมูลค่าของเงินปกติทีเนี้ยเวลาคุณไปจดทะเบียนนะครับมันก็จะกลายเป็นจดทะเบียนทุนจดทะเบียน 300,000 บาทนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเงินสดเข้าจริงๆแสนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมจะไม่พูดลงรายละเอียดเรื่องการจดทะเบียนนะเพราะจุดสำคัญคือเรื่องไม่ให้ทะเลาะถูกไหมอันเนี้ยคุณไปทำการปรึกษาสำนักงานบัญชีได้ทีนี้จุดสำคัญมันอยู่ที่อะไรฮะก็คุณลงเท่ากันดังนั้นเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นต้องทำไงฮะหาร3ถูกไหมถ้าเกิดมันเท่ากันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณประเมินมาแล้วมันไม่เท่ากันคุณก็แบ่งไปตามสัดส่วนนั้นแต่นี้ผมยกตัวอย่างให้มันเท่ากันมันเลยง่ายนะครับปัญหามันอยู่นี้แล้วครับปัญหาอันที่2นะปัญหาแรกมันคืออะไรเรื่องเกี่ยวกับความรู้ไม่ยอมมาคิดใช่ไหมไม่ได้นะคือต้องตีราคามันออกมาแล้วถึงจะได้รู้ว่ามันควรจะหารกันเท่าไหร่นะเป็นสัดส่วนเป็นมูลค่าของมันทีนี้กำไรสุทธิฮะมันกำไรสุทธิจะเกิดขึ้นได้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากรายได้ก่อนใช่ไหมรายได้หรือยอดขายเนี่ยนะลบกับต้นทุนก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นทุนการขายสินค้าเช่นมีสินค้าก็คือมีต้นทุนอย่างเช่นขายอะไรดีสมมุติขายเก้าอี้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อเก้าอี้แล้วก็คุณขายไปเท่าไหร่ถูกไหมก็คือเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลบอะไรลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดอะนะครับซึ่งบางธุรกิจถ้าเป็นงานบริการอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าคิดต้นทุนยากก็เหมือนว่าก็รายได้ลบค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะที่จริงต้นทุนก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งแหละสุดท้ายนะครับมันจึงจะเป็นกำไรสุทธิแล้วก็ถึงค่อยมาหารกันนะครับปัญหาที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรรู้ไหมฮะไอตัวค่าใช้จ่ายนี่แหละครับให้คุณคิดครับที่จะทะเลาะกันอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะคืออะไรรู้ไหมฮะเงินเดือนครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าปกตินะครับ
ให้คุณลองมาดูครับว่าปกติเงินเดือนนะครับเช่นเป็นผู้จัดการนะครับถ้าคุณจ้างคนนอกคุณจ้างเท่าไหร่เช่นจ้าง25,000นะครับคุณจ้างคนออกแบบนะออกแบบพวกเอาไปลงในเว็บนะออกแบบเว็บไซต์ละกันสมมุตินะครับคุณจ้างเท่าไหร่สมมติว่าจ้างเดือน20,000นะครับสมมติว่าคุณทำการตลาดออนไลน์ด้วยคุณจ้างแอดมินสมมุตินะคุณจ้างแอดมินเดือนละเท่าไหร่สมมุติ15,000คุณจ้างอะไรอีกสมมติว่าคุณจ้างพนักงานขายนะครับจ้างพนักงานขายเดือนเท่าไหร่สมมติว่าเดือน13,000นะครับบวกค่าคอมสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้ให้คุณคิดอยู่ในพื้นฐานว่าถ้าจ้างคนนอกมาประจำฮะมาประจำก็ตามหรือว่าไม่ประจำก็ตามแล้วแต่นะฮะคุณให้เท่าไหร่นะครับสมมติว่าคุณให้ตามนี้ก็หมายความว่าถ้าคนในทำก็ต้องได้เท่ากันเข้าใจไหมฮะอย่าสูว่าอย่างเงี้ยเพื่อนนะที่มีความรู้ในการทำอาหารเนี่ยนะครับความรู้ในการทำอาหารสมมติว่าเป็นเขาเป็นกุ๊กเลยละกันกุ๊กนะเป็นกุ๊กสมมติกุ๊กจะต้องจ้างอยู่พ่อครัวแม่ครัวนะจ้างอยู่30,000ละกันสมมตินะฮะสมมติว่าคุณว่าเฮ้ยเขาทำอาหารเป็นให้เขาทำอาหารเลยนะครับดังนั้นคุณต้องจ่ายเงินเดือนให้กับเพื่อนด้วยคนละ30,000เอ้ยเดือนละ30,000บาทนะครับแล้ว30,000เนี่ยต้องเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณไม่จ้างเพื่อนนะครับคุณไม่จ้างเพื่อนคุณก็ต้องจ้างคนอื่นอยู่ดีเข้าใจไหมฮะคุณไม่จ้างเพื่อนคุณต้องจ้างคนอื่นอย่าสูว่าอย่างนี้กรณีที่ว่าเฮ้ยเพื่อนมันมีความรู้ในการทำอาหารนะครับเราก็ให้หุ้นไปแล้วนี่เฮ้ยให้หุ้นไปแล้วแล้วเขาจะได้มาซ้ำซ้อนกับตรงนี้ทำไมก็เอาง่ายๆให้คุณคิดอย่างนี้สมมติว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนะครับเขาไม่อยากทำก็ได้นี่นะสมมติว่าเพื่อนคุณบอกว่าฉันมีความรู้ทำอาหารแต่ฉันไม่อยากทำนะแต่ฉันรู้แหละฉันคุมได้ฉันคุมกุ๊กได้ไงฉันคุมกุ๊กได้คือก็จะทำให้แบบว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ได้แบบว่าไปทำตัวเองก็คือดังนั้นก็หมายความว่าไงคุณไปจ้างกุ๊กก็30,000อยู่ดีแล้วเพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับทำอาหารคุณก็ต้องให้หุ้นเขามูลค่า100,000 บาทเท่าเดิมดังนั้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนคุณมาเป็นกุ๊กด้วยแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับระบบการทำอาหารด้วยเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องให้เขา30,000แล้วก็ยังต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์เขาอยู่ดีนะครับพอเข้าใจยังเพราะว่าคนที่จะจ้างเนี่ยคนนอกคุณจะจ้างเท่าไหร่ถ้าคุณมาจ้างคนในคุณก็ต้องให้เงินเดือนตามนั้นนะแล้วก็หักเป็นค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่มีกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็คือหมายถึงว่าเช่นจ่ายให้เพื่อนแล้วเนี่ยนะเมื่อมีกำไรเพื่อนก็ต้องหาร3ต้องได้เหมือนกันพอเข้าใจยังฮะสรุปนะฮะปัญหาเริ่มแรกก็คือเรื่องการที่จะไปตีมูลค่าของการเป็นหุ้นส่วนว่ามีมูลค่าเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับคุณต้องตีมูลค่าด้วยเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าใครทำก็ต้องได้เงินเดือนเหมือนจ้างคนนอกทำนะครับแค่นั้นแหละครับก็จบแล้วนะฮะซึ่งส่วนอื่นเนี่ยเรื่องความไว้ใจหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะถ้าไม่อยากจะทะเลาะกันคุณต้องทำสัญญาขึ้นมานะครับสัญญาเรื่องอะไรก็เรื่องพวกนี้แหละฮะก็เรื่องพวกนี้แหละว่าตีเป็นมูลค่ายังไงนะครับคุณต้องทำสัญญาขึ้นมาแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนไว้ด้วยในสัญญานะว่าใครทำก็ต้องได้เงินเดือนตามตอนนั้นที่จะจ้างคนนอกอะไรประมาณอย่างนั้นเสร็จปุ๊บถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ก็ทำสัญญาไว้แล้วไงคือคุณต้องทะเลาะกันตอนแรกเพื่อบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็คือไม่อยากทะเลาะกันก็เลยทำสัญญาไว้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไงก็จะช่วยทำให้คุณกับเพื่อนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับโชคดีนะครับเป็นไงฮะถ้าคุณยังไม่ได้ลงทุนกับเพื่อนคุณเอาสูตรเนี้ยที่ผมบอกนะไปทำเลยนะครับหรือว่าใครที่หุ้นกับเพื่อนอยู่ก็ขอมาปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วเริ่มกันใหม่เหมือนที่ผมบอกนี้นะครับและทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณหรือว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยอยากจะหาเงินให้มันง่ายมากขึ้นนะครับผมมีหนังสือแจกฟรีเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเขียนเองกับมือนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับในเนี่ยแทรกเคล็ดลับเกี่ยวกับการตลาดนะครับถึง22เคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับวอลเกตติ้งของผม
ซึ่ง Walketing เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะผมเพียงผู้เดียวเลยนะเพราะผมจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วสามารถขอรับหนังสือฟรีนี้ได้โดยการแอด LINE วรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้เลยนะครับรีบนะครับก่อนผมเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและอีกครั้งหนึ่ง Subscribe ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ